หลวงพ่อโตในวงเล็บพระพุทธมหามุนีพระพุทธรูปคู่เมืองจังหวัดศรีสะเกษหลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ในวิหารหลวงพ่อโตวัดมหาพุทธารามปัจจุบันนี้ในตำนานเมืองศรีสะเกษเล่าว่ามีการค้นพบหลวงพ่อโตในสมัยสร้างเมืองใหม่ที่ดงไฮสามขาหลวงพ่อโตที่พบมีสภาพเป็นตุ๊กตาหินขนาดเท่าแทนแต่พอไปวัดโดยการโอบด้วยแขนกลับขยายใหญ่ขึ้นจนโอบไม่หุ้มดังตำนานเล่าว่าที่ตั้งวัดพระโตมีป่าเครือมะยางร่มครึ้มหนาแน่นในขณะที่ถางป่านั้นได้พบตุ๊กตาหินรูปหนึ่งมีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปเล่ากันว่าตุ๊กตาหินองค์นี้มีอภินิหารเป็นพิเศษคือเมื่อมองดูจะเห็นเป็นรูปเล็กเท่าแขนคนธรรมดาแต่พอเข้าไปกอดเข้ากับโอบไม่รอบพวกราษฎรพากันชงนยิ่งนักจึงไปบอกอาจารย์ศรีธันมาผู้เป็นใหญ่เมื่อรู้ว่าเป็นจริงก็เลยทำพิธีสมโภชกันขนานใหญ่และขนานนามตุ๊กตาหินองค์นี้ว่าพระโตซึ่งต่อมาได้นำอิฐและปูนสร้างเสริมให้ใหญ่จริงๆดังที่เห็นกันในปัจจุบันแต่ตำนานที่ค่อนข้างสอดคล้องกับประวัติศาสตร์เมืองศรีสะเกษจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเล่ากันว่าหลวงพ่อโตองค์จริงนั้นถูกหุ้มอยู่ข้างในเป็นพระพุทธรูปหินดำเกลี้ยงในวงเล็บบางแห่งว่าหินเขียวบางแห่งว่าหินแดงปางมารวิชัยในวงเล็บปางสะดุ้งมารเดิมมีหน้าตักกว้างยาว 2.50 เมตรต่อมากลัวว่าพวกมิจฉาชีพจะทำให้เสียหายจึงมีผู้ศรัทธาหุ้มเสริมองค์จริงเข้าไปหลายครั้งจนถึงปัจจุบันนี้มีขนาดหน้าตัก 3.50 เมตรความสูงตั้งแต่พระเกศาลงมา 6.85 เมตรเมื่อพุทธศักราช 2,509 ได้มีการสร้างวิหารใหญ่ครอบซึ่งมีความกว้าง 14.00 เมตรยาว40เมตรดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันในขณะนี้จึงพอที่จะสรุปได้ว่ามีการค้นพบหลวงพ่อโตเมื่อพระยาวิเศษภักดีในวงเล็บชมย้ายเมืองมาตั้งใหม่ในสถานที่ที่เป็นจังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันและได้สร้างวัดพระโตเป็นวัดคู่เมืองศรีสะเกษขึ้นในปีพุทธศักราช2328และนับถึงปัจจุบันนี้ในวงเล็บ 2,562 วัดพระโตมีอายุ 232 ปี